คุณเก่งแบบเนี้ยแต่คุณก็กลัวหงอผู้ประกาศข่าวรายการโหนกระแสคุณกลัวเขาจริงหรือไม่ก็พี่หนุ่มก็ชอบแกล้งเขาก็อั้มผมอ่ะเขาก็ว่ามาหาพี่ตลอดแหละแล้วคุณไม่สู้เขาล่ะถามหน่อยดิครับแล้วที่บอกว่าพี่หนุ่มเขาบอกกับผมประจำเลยว่าพี่ป๋องไปเที่ยวอ่ะในโรงแรมในที่ไหนแล้วชอบไปบอกกับเด็กว่าพี่หล่อพี่น้องพี่หล่อพี่น้องคุณคุณจ้องตาผมคุณจ้องตาผมคุณแก้วคุณจ้องตาผมผมก็ไม่ว่าผมไม่เชื่อว่าพี่จะพูดนะคุณจ้องตาผมพี่ดีครับคุณจ้องตาผมครับถ้าวันนึงผมกับไอ้หนุ่มเนี่ยคุณจะเลือกใครคุณบอกมาจริงหรือไม่ว่าเคยถูกมาเฟียขู่เอาชีวิตมีครับเชี่ยเลขนี้ก็ดังเลขนี้ก็ชอบไหนจะเลขเจ้าแม่โอ้ยแล้วไหนจะเลขเจ้าพ่ออยากได้ทุกเลขเอาแบบชุดใหญ่ๆไม่ว่าจะเลขไหนลอตเตอรี่พลัสเขาก็จัดให้ชุดใหญ่แบบจุกๆถูกปุ๊บโอนปั๊บเรื่องโอนไวไว้ใจลอตเตอรี่พลัสซื้อลอตเตอรี่พลัสโหลดนกพลัสได้ที่ Play Store สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official หรือโทร0867577777ลอตเตอรี่พลัสชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มมาแล้วนะจ๊ะไอเทมที่ทุกคนนั้นตามหากันอยู่นะฮะนี่โหนกระป๋องนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอลเลกชันพี่หล่อไหมน้องนะครับบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยเจอเนี่ยโอ้อยากได้อยากมีอ่ะจัดให้กันละกันนะฮะบอกเลยว่ามีเสื้อกับหมวกครับหมวกเนี่ยเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าหมวกเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีเสื้อนะฮะที่จะมีคำว่าพี่หล่อไหมน้องอันนี้เป็นเสื้อสีดำนะครับบอกเลยว่ามีหลากหลายไซส์สนใจแล้วก็นะสั่งซื้อได้ที่ร้านฮุกกะนั่นเองเนี่ยนะครับร้านฮุกกะนะบอกเลยว่าติดต่อไปนะเดี๋ยวเขาจัดการให้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับคอลเลคชันนี้นะมีจำนวนจำกัดนะฮะมีไม่เยอะด้วยใช้วันไหนที่สนใจแล้วก็รีบติดต่อมาก็แล้วกันนะมีแค่200ตัวเท่านั้นนะครับพี่หล่อไม่น้องมาแล้วตามคำเรียกร้องนี่คุณผู้ชมฮะทอกระป๋อง EP นี้ต้องบอกว่าผมตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆฮะที่จะมีโอกาสได้คุยกับทนายชื่อดังทนายชื่อก้องพอเริ่มก้องปุ๊บฝนก็เทลงมาปั๊บ เอาได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันนะเรากำลังอยู่กับทนายชื่อก้องทนายชื่อดังทนายแถวหน้าของประเทศไทยฮะเรากำลังพูดถึงทนายแก้วครับสวัสดีครับพี่แก้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๋องขออนุญาตพี่แก้วครับครับด้วยความยินดีครับผมตื่นเต้นนะจริงโอ้โหผมยิ่งตื่นเต้นกับพี่ป๋องจริงเหรอครับด้วยเขาเรียกว่าด้วยบารมีแสนยานุภาพคือต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีโอกาสได้เจอกันแบบกรุบกริบกรุบกริบแต่ว่าต้องคุยเรื่องมันจริงจังอ่ะผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่ผมกำลังอยู่กับทนายชื่อดังระดับประเทศขอบคุณครับที่ให้เกียรติครับพี่แก้วผมขออนุญาตชวนคุยไม่นานเลยครับกับท็อปเอาสบายสบายเลยพี่มาเป็นทนายได้ไงอ่ะคือพี่ต้องเข้าใจว่า1ใจชอบ2นี่ก็คือด้วยความสิ่งแวดล้อมมันพาไปครับพี่ญาติเป็นผู้พิพากษาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็เห็นแม่แบบเห็นพ่อแบบเราก็เลยอยากจะเรียนกฎหมายครับกฎหมายมันเหมือนกับว่ามันมีความลึกซึ้งมันเรียนต่อเนื่องและผมเป็นคนชอบอ่านด้วยพี่ชอบเผือกเรื่องชาวบ้านครับแล้วเราก็เป็นเรื่องที่แบบสนุกสนานเรียนไปแล้วมันเพลินมันก็เลยเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆจนจบปริญญาตรีปริญญาโทครับโทก็เรียนกฎหมายเอกก็เรียนกฎหมายเนติบัณฑิตผมก็จบอีกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แก้วแต่เอาความจริงอ่ะกฎหมายมันยากนะผมพูดตรงนะถ้าสมัยเรียนมัธยมปลายนะจนมาเข้ามหาลัยเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยพูดตรงอ่านแล้วก็งงอ่านแล้วก็สับสนนะแต่พี่ป๋องต้องเข้าใจว่ามันมีคีย์เวิร์ดบางครั้งเราจำเนี่ยมันจะเป็นหมวดกลุ่มนะครับกลุ่มนี้เรื่องผู้เยาว์กลุ่มนี้เรื่องผู้ใหญ่กลุ่มนี้เรื่องอัตราโทษมันไม่หนีไปไหนครับพี่ป๋องเช่นความผิดที่ยอมความกันได้ต่ำกว่า3ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปของมันได้อยู่แล้วเหรอครับไตรมาตราเนี่ยไอ้ตัวเลขเนี่ยมาตราแล้วมันเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ได้ว่าจะต้องจำเป๊ะๆหมดเหรอครับคือตอนที่สอบเนี่ยพี่ป๋องเราต้องจำได้จริงๆ1สอบข้อสอบเนี่ยไม่ต้องมีคำว่าช้อยเลยเขียนอย่างเดียวใช่เขียนอย่างเดียวเนี่ยแม่งโคตรยากไอการเขียนอย่างเดียวเนี่ยเขียนสั้นก็ไม่ได้มันต้องเขียนให้เต็มหน้าแล้วเขียนเนี่ยมันต้องมี3ช่วงยกตัวบทแล้วก็มีการเขาเรียกว่าสรุปข้อเท็จจริงแล้วก็มีการปรับบทกฎหมายมันต้องเขียนให้ครบครับพี่บองครับอะไรอย่างเงี้ยพอเรียนไปเรียนมาสนุกก็เลยเริ่มชอบกับมันก็เลยมาเป็นทนายความ
เป็นทนายความครั้งแรกก็ปั๊มๆเป๋อๆพี่ป๋องครับเพราะว่าเราผมเป็นทนายความปี38ครับโอ้โหคือผมเรียนจบปี34 35แต่ว่าก็ช่วงนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ชอบมากนักก็ยังอยากจะสอบผู้พิพากษาอัยการก็เลยไปเป็นนิติกรก็ทำงานนิติกรอยู่สักพักตรวจหลังสัญญงสัญญาอะไรอย่างเงี้ยครับครับพอเห็นว่าเอ้ยมันเริ่มที่จะต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับงานวิชาชีพก็เลยไปสอบเป็นทนายความครับครับตอนปี38ครับพี่ป๋องสิริตอนนี้กี่ปีแล้วครับพี่ก็ผมรวมๆเกือบๆตอนนี้เกือบ29ปีแล้วครับเป็นทนายความมาครับแต่พี่เป็นทนายความที่หน้าใสหน้าเด็กมากขอบคุณครับพี่ป๋องละครับสตาฟหน้าไว้ยังไงครับไม่ใช่ไอเรามันก็พี่ธรรมดาแล้วครับละเหนื่อยเราก็พักเราก็นอนอะไรอย่างงี้ครับพี่ป๋องมันคือผมก็เลยใช้ชีวิตให้มันแบบไม่ได้หักโหมมากอะไรอย่างนี้มากกว่าผมไม่ได้อวยพี่นะครับพี่เป็นทนายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยฟังกับพูดเดี๋ยวพี่กากขึ้นหัวเออจริงๆเออผมเป็นทนายมาเยอะนะผมว่าพี่แม่งเท่อะพี่มันหล่อว่ะไม่หรอกพี่ทนายบางคนเนี่ยผมต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเก่งหลายคนครับแต่เขาไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสอาจจะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่ต้องเข้าใจว่าทนายความเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายต้องพูดเรื่องง่ายให้มันยิ่งง่ายครับและการอธิบายเนี่ยเหมือนกับว่าผมนั่งคุยกับลูกความชื่อนายป๋องเนี่ยครับ5นาทีผมต้องรีบปิดการขายคือก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจถูกไหมครับผมไปยกไปแยงไปอ้อมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาไม่เอาหรอกครับครับถูกไหมครับดังนั้นวันนี้เนี่ยอาชีพทนายความเป็นอาชีพที่ต้องใฝ่รู้บ่อยๆต้องมีเทคนิคในการนำเสนอครับพี่ป๋องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราสามารถเปิดอ่านได้จากอินเทอร์เน็ตได้ถูกไหมครับครับแต่ความเป็นจริงแล้วพอนั่งคุยกันเนี่ยผู้ถามจะเข้าใจว่าเรารู้หรือไม่รู้เราฟังใครเราก็รู้ว่าเอ๊ะคุณรู้หรือไม่รู้สมัยนี้มันทันกันหมดครับพี่ป๋องดังนั้นผมเข้าใจว่าความรู้เก่ามันใช้กับปัจจุบันไม่ได้มันต้องเติมความรู้ใหม่ๆเข้าไปบ่อยๆครับครับพี่แก้วผมถามหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวงการทนายบ้านเราผมรู้สึกเองนะว่ามันบูมในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับผมเข้าใจว่าพี่ต้องยอมรับว่าทนายความหนักแล้วนะหนักแล้วนะ A few moments later ผู้ชมขอมาจริงๆฮะระหว่างที่กำลังเมาส์กำลังคุยพิจารณาแก้วปรากฏว่าฝนตกก็เลยต้องขออนุญาตมูเข้ามาข้างในกันละกันเมื่อกี้เราค้างตรงนี้ครับว่าพี่แก้วครับอาชีพทนายเนี่ยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อเกิดอะไรขึ้นมันบูมมากครับคือมันอาจจะเพราะว่า1คนมีการฟ้องร้องกันเยอะเศรษฐกิจหรือว่าคดีอะไรมันมีเยอะขึ้นครับพี่ป๋องกรณีของการที่ฟ้องร้องกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีทั้งคนชนะกับคนแพ้มันก็มีเรื่องมาขิงกันอะไรกันบ่อยขึ้นมันก็เลยเกิดมีการรายการทอล์คข่าวมากขึ้นมีคนมาสกู๊ปอะไรบางมุมมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นที่มีคนหน้ามาจับมองเยอะขึ้นผมคิดอย่างนั้นนะครับผมคิดอย่างนั้นถ้าย้อนกลับไปรายการแรกๆเลยที่มีทนายมีเรื่องกฎหมายเข้ามารายการของอาจารย์ประมาณที่มีแล้วนะที่มันดีพริกถูกครับของอาจารย์วันชัยกับอาจารย์ประมาณถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นไหมใช่ครับถือเป็นการนำเอากฎหมายเนี่ยมาอธิบายและก็มาย่อยให้เข้าใจง่ายครับแต่ผมเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันยาวไปคนก็เลยอาจจะไม่ได้ติดตามมากนักนะครับแต่ทุกวันนี้ด้วยกระแสของข่าวเองหรือด้วยที่มีการมาขึ้นโต๊ะเองไปวนกระแสเองผมว่าคนเขาสนใจเยอะขึ้นครับผมว่าในยุคนี้ว่าชมผมแค่คิดเองว่าถ้าเปรียบว่าพี่แก้วก็ดีพี่หนุ่มก็ดีนะถ้าเราเห็นภาพก็คือเหมือนกับพิธีกรผู้ประกาศข่าวเป็นเหมือนพระเอกครับทนายเป็นเหมือนรองพระเอกที่จะคอยแบบอยู่ด้วยกันช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ต่างๆตอนนี้ภาพผมเหมือนเป็นแบบนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ป๋องที่ให้เกียรติที่ในการที่มอบอันนี้ให้ผมแต่ว่าผมเข้าใจอย่างนี้ครับว่ารายการของพี่หนุ่มเองเนี่ยเป็นรายการที่ต้องมีทางออกนะครับมีผู้เสียหายแล้วก็บางครั้งเนี่ยมุมกฎหมายเนี่ยมันต้องสรุปให้กระชับขึ้นแล้วก็อาจจะเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปคุยแล้วก็อาจจะเห็นเทคนิคบางอย่างในการคุยเรื่องยากให้มันเรื่องง่ายเท่านั้นเองครับ มันก็เลยกลายเป็นที่คนอื่นเขาสนใจเข้ามาครับพี่แก้วผมถามหน่อยสิทำคดีมาตั้งกี่ปีที่พี่แก้วบอกประมาณ28 29ปีเกือบ30ปีครับมีคดีอะไรที่แบบว่าอยากเล่าให้ฟังไหมที่มันไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยคือมีหลายคดีจริงเหรอค
คือบางคดีเนี่ยพี่ป๋องชาวบ้านเองเนี่ยเขาไม่รู้กฎหมายเขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมใช่ไหมครับผมก็เป็นทีมหนึ่งของสภาทนายความที่ลงไปพื้นที่บางครั้งก็พาชาวบ้านไปศาลชาวบ้านก็ไปพี่ป๋องเห็นแอร์ก็ไปปรับแอร์ศาลนั่งพิจารณาอยากจะเดินก็เดินอยากจะยกขาก็ยกจนตำรวจศาลก็มองป้ามาทำอะไรเนี่ยป้าหนาวอ่ะลูกป้าหนาวป้าหนาวป้าอยากจะเดินไปปิดผิดปิดถูกปิดสวิตช์ไฟคือที่ผมขำก็คือศาลท่านก็คือจริงๆอ่ะบุคคลใดก็ตามก่อปัญหาจ้ะโดนจำคุก6เดือนเขาเรียกว่าฐานละเมิดอำนาจศาลในศาลในศาลในอาณาเขตของรั้วศาลเนี่ยครับแต่ป้าเนี่ยเขาไม่รู้ก็คนไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้แล้วก็ศาลก็ชวนขำไปด้วยไงครับเอ้าป้าจะปิดให้หมดก็เอ้าป้าจะปิดหรือเปิดแอร์จะปิดไฟหรือเปล่าเนี่ยคือปิดไม่ถูกแต่ตัวเองก็ทำอะไรอยากเดินก็เดินมันก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะครับผมก็เห็นกับตาว่าป้าก็แปลกดีคือก็ขำติดมาหรือว่าบางคดีพี่ป๋องผมไปช่วยชาวบ้านจันทบุรีผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานทุเรียนแต่ชาวบ้านไม่มีเงินชาวบ้านก็ขากลับเนี่ยผมขับรถกระบะไปก็เอาทุเรียนมาฝากเอาส้มมาฝากด้วยบางอย่างที่ผมได้รับเนี่ยมันเป็นความสุขทางใจนะครับคดีล่าสุดพี่ป๋องขอญาติพูดนอกเรื่องไปที่คดีนครศรีธรรมราชมันเป็นบ่อขยะประมาณ6สนามฟุตบอลฮะ6สนามฟุตบอลใหญ่มากแลนดิ้งจากนครศรีธรรมราชลงมาเนี่ยพี่ป๋องจะเห็นบ่อขยะใหญ่มหึมาปล่อยไว้เป็นแบบนี้เนี่ยประมาณ20ปีครับไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่มีการดำเนินคดีจนเมื่อประมาณปี63เนี่ยผมเข้าไปเป็นรองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของสภาทนายความชาวบ้านตำบลนาเคียนนาทรายก็มาร้องว่าบ่อขยะเนี้ยมันส่งกลิ่นน้ำมันชะลงไปในดินปลูกข้าวอะไรก็ไม่ได้ไม่มีใครทำได้เลยไม่มีใครกล้าทำกลุ่มอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจังหวัดนครเองสุราษฎร์เพราะว่าเขามีการเอารถขยะมาทิ้งที่นี่นะครับผมก็ได้รับเรื่องพอดีพี่ลี่กิตติสิงหาปัตเนี่ยก็ซัพพอร์ตในการส่งทีมข่าวคือคนมนตรีอุดมพงศ์ลงไปทำข่าวสกู๊ปดีขึ้นมาผมก็เลยมีการฟ้องตั้งแต่ฟ้องรัฐมนตรีฟ้องกระทรวงฟ้องกรมโรงงานกรมหลายกรมเลย14จำเลยครับต่อศาลปกครองกลางพี่ผมชนะคดีศาลสั่งให้มีการรื้อฝังกลบใหม่ชาวบ้านดีใจชาวบ้านมาจับมากอดมาคือความสุขไปอยู่ตรงนั้นครับพี่ป๋องคือด้วยสิ่งที่ว่าเรากล้าทำหรือเปล่าคดีไหนว่าที่มันมีคดีเข้ามาพี่แก้วสมมติมันมีคดีเข้ามา10คดี20คดี100คดีพี่แก้วเลือกอย่างไรในการจัดเรียงอันดับว่าคดีไหนมา1 2 3 4คืออย่างนี้ครับคดีมันมีคำว่าอายุความหมายความว่าคดีบางคดีเราต้องฟ้องภายในอายุความยกตัวอย่างสัญญากู้ต้องฟ้องภายใน10ปีมันก็ยังเก็บไว้ได้ก่อนแต่บางคดีเช่นคดีเช็คเราต้องดำเนินคดีภายใน3เดือนหรือว่าคดีความผิดที่ยอมความกันได้คดียักยอกคดีช่อโกงไอ้แบบนี้เราต้องดำเนินคดีภายในอายุความดังนั้นทนายความส่วนตัวผมเนี่ยต้องเอาคำว่าอายุความมาเป็นเกณฑ์อ๋อเหรอครับเหมือนกับว่าพี่ป๋องมาให้ผมช่วยดูคดีจ้างทำของพนักงานก่อสร้างเขาก่อสร้างบ้านพี่ป๋องเราฟ้องเราต้องฟ้องภายใน2ปีครับดังนั้นถ้าเกิดเราตัวพี่ป๋องไปยังหวานเย็นเจรจากับตัวของผู้รับเหมาดึงเวลาไปเรื่อยๆบางครั้งมันเป็นกลอุบายของฝั่งของคนที่เขาไม่คิดไม่ดีครับเขาก็ดึงเวลาไปเดี๋ยวนะพี่ป๋องเดี๋ยวค่อยมานะอย่างงู้นอย่างนี้ครับพอใกล้จะขาดอายุความหรือว่าขาดอายุความแล้วเขาชักปลั๊กเลยมันก็มีดังนั้นทนายความก็เข้าควรจะเข้าไปแนะนำครับเฮ้ยพี่ป๋องรีบฟ้องนะเดี๋ยวมันจะขาดอายุความนะ อะไรอย่างเงี้ยครับ คือการตั้งฐานคดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากพี่แก้วเห็นพี่แก้วงานเยอะมากเวลามันมีคดีเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะในหัวกระแสก็ดีหรืออื่นๆก็ดีเนี่ยพี่แก้วคนเดียวไหมหรือว่ามันมีทีมงานมีครับที่คอยมารับต่อกับเรื่องต่างๆคดีต่างๆที่พี่แก้วลุยคือต้องเข้าใจว่าผมมีสำนักงานทนายครับผมมีทนายความที่ออฟฟิศประมาณเกือบ20-30คนครับ
นะครับผมก็จะแบ่งงานเราเป็น put the right man on the right job ไปใครถนัดด้านสัญญาก็เฮ้ยพวกมึงไปดูสัญญาใครช่วยกูฟ้องก็มาช่วยฟ้องคดีนี้เป็นคดีชาวบ้านไม่ต้องเก็บตังค์เราก็มาช่วยกันผมเป็นอย่างนั้นครับทีมงานท่านนับประมาณสักกี่ชีวิตครับ28-30คนเกือบ30คนถูกครับพี่ป๋องแบ่งหน้าที่กันไปแบ่งหน้าที่กันไปว่าเฮ้ยกลุ่มนี้5คนครับชอบเรื่องสัญญาชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคดีอาญาครับไอ้นี้ชอบเกี่ยวกับคดีเขาเรียกว่าเป็นคดีเกี่ยวกับช่วยเหลือชาวบ้านจอดรถหน้าบ้านครับหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยพี่ป๋องคดีมัน 108,900 เหรอบางครั้งอ่ะผมเล่าให้ป๋องฟังพี่ป๋องบ้านอยู่ฝั่งนี้ครับบ้านผมอยู่ฝั่งตรงข้ามทิฐิไม่คุยกันไม่คุยกันแต่ต้องให้ฟ้องร้องกันครับถูกไหมพี่ป๋องบ้านผมเวลาเลี้ยวรถเข้าไปเนี่ยไฟหน้าบ้านเวลาไฟรีโมทประตูเนี่ยมันก็จะส่องมาในบ้านพี่ป๋องแค่พี่ป๋องเดินมาคุยกับผมจบถูกไหมครับครับแต่คนทุกวันนี้ไม่คุยต้องให้ทนายฟ้องร้องครับพอผมยื่นฟ้องพี่ป๋องศาลก็บอกเอ้าจะจบยังไงล่ะก็เดินไปที่บ้านก็ไปกดลงแค่นี้เองสังคมมันเป็นแบบนี้ปวดหัวไหมพี่แก้วถามมีเจอคดีเราเรียกนะโมนาสะคดีมโนสาเร่มโนสาเร่ครับอะไรแบบเนี้ยปวดหัวไหมถามจริงโอ้โหก็ถามว่าปวดหัวก็ปวดหัวแต่บางทีขำจนนึกไม่ออกเหรอว่ามันเป็นคดีได้ยังไงเออจริงๆเหมือนกับคดีเศรษฐีหรือว่าคดีที่ผมเล่าเนี่ยมักจะเกิดกับคนที่เขามีอีโก้นิดนึงแต่เราไม่พูดไม่ได้คดีไหนที่พี่แก้วคิดว่ายากที่สุดคือผมมีคดีอยู่คดีหนึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับที่ผมได้ไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นขายบริการนะครับถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในเรื่องของการขนส่งเฮโรอีนนะครับคดีนี้เนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันไม่รู้เรื่องจริงๆมันเป็นนักร้องปรากฏว่ามันก็มีแขกมาเป็นคนไต้หวันมาเขาเรียกว่ามาหิ้วไปพี่ป๋องมาหิ้วไปแล้วให้มันไปเอากระเป๋าครับให้มันไปเอากระเป๋าแค่นี้เองหน่วยฮลินทราชหรือว่าอะไรดักจับมันหมดปรากฏคดีนี้ผมก็ได้มีการสู้คดีให้กับผู้หญิงคนนี้ครับนะครับกรณีมันมีหลายอย่างมากเรื่องจากกล้องในการบันทึกภาพหรือในเรื่องของการทำพยานหลักฐานของตำรวจมันยังไม่ได้เรียบร้อยนะครับท้ายสุดคดีนี้ก็ศาลก็ยกฟ้องไปก็เป็นคดีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าบางครั้งมันเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันผิดหรือว่ามันถูกแต่จริงๆพยานหลักฐานของมาตำรวจเองเนี่ยผมมองว่ามันละหลวมนะครับเหลือหลายๆคดีครับพี่ที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับคดีของคุณหมอผัสพรกับหมอวิสุทธิ์นะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับจริงหรือไม่ว่าเคยถูกมาเฟียขู่เอาชีวิตมีครับเชี่ยมีพี่แก้วผมไปทำคดีแล้วก็ผมไม่คิดว่าการที่ผมไม่ทำคือพี่ป๋องคนเรามันมีความถนัดแตกต่างกันในคดีอาญาเนี่ยผมจะมีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนครับเขาเรียกว่าการจัดทำสำนวนนะครับมันมีกลุ่มอิทธิพลกลุ่มหนึ่งผมมาทราบทีหลังว่าเขาเป็นกลุ่มอิทธิพลเขาก็ว่าจ้างผมด้วยเงินประมาณ7หลักกว่านะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยงานผมแค่นี้ทำไมต้องให้ผมเยอะขนาดนี้วะผมว่าผมไม่ทำดีกว่าพี่รถผมเองหรืออะไรเองเนี่ยผมถูกโทรศัพท์โทรมาขู่เนี่ยจริงพี่ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรวะกูคือผมไม่ชอบจริงๆพี่ครับผมตกใจแล้วผมมองตรงตอนนั้นเนี่ยเงินก็อยากได้แต่มันมีซิกเซนต์อยู่ว่าทำไมมึงให้กูเยอะขนาดนี้วะแค่กูดูเอกสารแค่กูไปทำบางส่วนแค่กูทำตรงนี้แค่กูดูตรงนี้มันต้องมีอะไรอ่ะผมปฏิเสธเท่านั้นแหละพี่เออรถถูกผมถูกกรีดถูกคูถูกเอาชิคโขมาคุยพี่แก้วไม่กลัวเหรอก็มันทำไงได้อ่ะพี่เราก็ใจดีสู้เสือแต่ผมก็พูดกับเขาตรงๆว่า
ผมไม่ถนัดแต่การที่พี่แก้วไปอยู่ตรงสื่อตอนนั้นผมว่ามันก็เป็นเกราะป้องกันเราได้อย่างนึงเหมือนกันนะพี่แก้วก็เป็นที่คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีเครดิตในการคือพี่ป๋องต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าทนายความไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโฆษณาได้ไปประกาศไปลงสื่ออะไรไม่ได้ไม่ได้ว่าผมเก่งว่าผมเป็นชนะไม่ได้ดังนั้นการที่เราไปออกสื่อมันอาจจะเป็นมีโชว์รูมให้เราได้พูดลูกความเขาก็ได้เห็นเราว่าเออทนายคนนี้เขามีตรรกะเขามีคำพูดที่เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยติดต่อมาหาผมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แก้วผมถามในมุมเปรียบเปรยนะว่าที่พี่แก้วเป็นนักฟุตบอลนะนักฟุตบอลก็จะมีสถิติลงเตะชนะเสมอแพ้ถ้าเปรียบพี่แก้วเป็นฟุตบอลทำคดีมาผมไม่รู้ว่ากี่สิบกี่ร้อยคดีสถิติเคยจดไว้ไหมฮะว่าเฮ้ยเราชนะเท่าไหร่เราเสมอเท่าไหร่เราแพ้เท่าไหร่ผมไม่ได้จดถึงขนาดนั้นนะครับแต่ผมเคยประเมินคดีของผมเองนะครับผมทำมาคดีตอนถึงตอนนี้ผมว่าผมประมาณเกือบ 20,000 กว่าคดีครับเกือบ 20,000 คดีเกือบ 20,000 กว่าคดีครับผมตีว่าผมแพ้คดีเนี่ยสัก 2-3,000 ครับครับคือพี่ป๋องต้องเข้าใจว่าคนเรามันต้องมีแพ้มีชนะอยู่มันไม่สามารถจะชนะได้ทุกนัดทุกแมตช์ถูกครับในความแพ้มันมีความชนะอยู่ในตัวมันเองบางครั้งเนี่ยเหมือนกับผมไปทำคดีให้พี่ป๋องครับพี่ป๋องเมาแล้วครับสมมุตินะครับบางคดีเรารับสารภาพเรายื่นคำแถลงการประกอบคำรับสารภาพมันมีขั้นตอนมันทำให้ศาลพิพากษารอลงอาญาแบบนี้แพ้จริงแต่คุณได้ชนะของคุณบางอย่างเราไม่จำเป็นจะต้องไปตะบี้ตะบันกับมันเรารู้ว่าคดีเนี้ยเฮ้ยคุณผิดจริงๆคุณพากผู้ยาวจริงๆเฮ้ยรับสารภาพมีเหตุบรรเทาครับทนายความมีสิทธิ์ที่จะแนะนำอะไรได้อยู่แล้วครับแสดงว่าถ้าเป็นฟุตบอลก็ต้องยอมรับว่าชนะก็มีแพ้ก็มีถูกครับแต่ว่าความมาจากที่พี่แก้วบอกผมมาว่า20,000กว่าคดีผมว่าประมาณสักเกือบ20,000แล้วครับส่วนมากก็ชนะแหละชนะแต่ถามว่าแพ้ไหมมันก็มีแพ้ใครจะมาชนะได้ทุกแมตช์ทุกไฟล์วะใช่คือเป็นปกติพี่ทนายความมันอวดกันไม่ได้มันดูตรง1เราประสบความสำเร็จไหมนะครับ2ก็คือมันมีคนมาว่าจ้างเราไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับซึ่งพี่แก้วผมมีแต่คนอยากเข้ามาหาพี่แก้วเยอะแยะมากมายก็ทุกวันนะพี่ป๋องในเพจผมตอบไม่ไหวคนเดือดร้อนนะพี่ป๋องผมไม่คิดเลยนะข้อความที่เข้ามาวันหนึ่งเนี่ยผมให้ประมาณเกือบ200ข้อความ30วัน2เดือน3เดือนมีทุกวันเลยพี่ป๋องคือด้วยอาจจะเพราะว่า1คนทะเลาะกันบ่อยขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่ป๋องแต่ทุกวันนี้ผมเห็นสังคมมีแต่เรื่องจริงๆครับทะเลาะกันแมวข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่ป๋องครับพี่แก้วเคยเบื่อมากไหมครับแบบว่ากลับมาบ้านแล้วบอกโอ้ยมันมีแต่เรื่องมีพี่จริงเหรอมีแล้วทำไงอ่ะผมก็เอ้าอาบน้ำนอนไปเตะบอลบ้างเตะก็ไม่ได้เก่งนะพี่นะผมไม่ได้เตะเหมือนพี่นะไปเตะบอลกับพักพวกปีกปิงปองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันเหงื่อมันออกหลับๆไปบางทีผมชอบซาวน่าก็ไปซาวน่านอนๆไปเหรอครับมันไม่มันเจอทุกวันนะพี่มันไม่เก็บมาคิดหรอโอ้โหมีเมื่อกี้วันนี้ไปช่อง3มีชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่นามันซับซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องมันไม่ได้อธิบายกันจบแค่นี้ครับมันยาวพี่มันอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับเยอะแยะหมดอ่ะผมถามพี่ป๋องผมด่าพี่ป๋องต่อหน้าเนี่ยมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าใช่สิถูกไหมไอ้อีกูมึงใช่ไหมครับผมด่าพี่ป๋องฐานโทรศัพท์ผมพี่ป๋องว่าผมผิดไหมก็ผิดสิไม่ผิดก็พี่ด่าผมอ่ะก็ไม่ได้ซึ่งหน้าไงอ๋อถูกไหมผมอยู่บ้านพี่ป๋องอยู่บ้านพี่ป๋องผ่านโทรศัพท์ผ่านโทรศัพท์ไม่เห็นหน้ากันไม่เห็นหน้ากันเป็นวิดีโอคอไม่ผิดพี่ผมเห็นหน้าพี่ในโทรศัพท์พี่เห็นหน้าผมในโทรศัพท์แต่ซึ่งหน้าแต่กฎหมายมันต้องเฟสทูเฟสแบบนี้แบบนี้ถึงจะจับกันอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้วิดีโอคอลเห็นหน้ากันไม่ได้ไม่ผิดแต่ไปผิดข้อหาอื่นเนี่ยกฎหมายมันคลาสสิกอย่างนี้มันไม่คลาสสิกพี่มันยากบ้าอ่ะผมถามพี่ป๋องพี่ป๋องเห็นเก่งเนี่ยจมน้ำครับไม่รู้จักกันจ้ะ
พี่ป๋องไม่รู้จักกันเลยนะไม่รู้จักกันเลยพี่ป๋องเดินเห็นมันจมน้ำพี่ป๋องไม่ช่วยป๋องผิดไหมผมว่ายน้ำไม่เป็นไม่ผิดผิดก็ผมว่ายน้ำไม่เป็นแต่คุณมีโอกาสจะต้องช่วยเขาช่วยยังไงอะพี่ผมโดนเชือกก็เชือกมันไม่มีก็ไปบอกเขาเฮ้ยมันช่วยดูหน่อยมันช่วยดูหน่อยก็จะวิ่งไปอะพาไปชั่วโมงนึงเนี้ยเกือบมันไปอยู่ในป่าบริบทบริบทอย่างนั้นมันต้องดูเป็นบริบทไปอ๋อเหรออ่าแต่เนี่ยกฎหมายมันจะมีบอกไว้แบบเนี้ยอ๋อเหรอคุณช่วยได้คุณไม่ช่วยจำคุก1เดือนต่อให้ผมว่ายน้ำไม่เป็นแต่คุณสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้เช่นวิ่งไปบอกชาวบ้านหรือโยนอะไรลงไปโยนหินได้ไหมป๊อกเลย ปะเลยเนี่ยครับกฎหมายเป็นแบบเนี้ยเออจริงมันยากจริงพี่มันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องจำหลายบทแล้วครับครับมันกับเกี่ยวกับเรื่องทางเพศปัจจุบันนี้กฎหมายเรื่องข่มขืนกระทำชำเราขออนุญาตไม่ได้ทะลึ่งนะครับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราเปิดกว้างครับชายข่มขืนชายก็ผิดเมื่อก่อนต้องชายข่มขืนหญิงถูกไหมครับปัจจุบันแก้ไขเป็นหญิงข่มขืนชายก็ผิดหญิงกับหญิงก็ผิดครับความผิดมันอยู่ตรงนี้ครับพี่ป๋องจะเป็นข่มขืนได้มันต้องมีทางเข้าอยู่3ทางคือเอาดีๆนะเอาดีๆครับ1อวัยวะเพศจ้ะปากทวารหนัก3ทางถ้าไม่ใช่3ทางนี้ไม่เป็นข่มขืนเป็นอนาจารหูบ้าใครจะไปเอาทางหูจมูกไม่ผิดซอกขาได้ไหมไม่ได้ไม่ผิดข่มขืนไงแต่3ทางนี้ผิดคืออวัยวะเพศปากแล้วก็ก้นทวารหนักอันนี้คือผิดไอ้นี้เข้าไปเมื่อไหร่ครับผิดทันทีเหรอไม่ต้องบอกว่าเข้ามากเข้าน้อยเข้ากี่ครั้งครับไม่ต้องไปพูดถึงแค่จึ๊กๆก็ผิดเหมือนที่ตลกเขาชอบอ้างว่าเข้าไปก็ครึ่งเดียวใช่ติดคุกครึ่งเดียวคำนี้จะไม่สำเร็จแกไม่ได้นะที่ตลกเขาชอบอ้างเลยนะเขาชอบอ้างเข้าไปครึ่งเดียวเองน่าจะติดคุกครึ่งเดียวนะไม่ได้ติดเต็มทุกวันนี้กฎหมายมันล้ำมันสนุกเนี่ยคือผมก็อ่านเอ๊ะมันจะผิดตรงไหนวะอ๋อมันเป็นการข่มขืนใจมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีหลายเรื่องเลยพี่จริงๆคุณเก่งแบบเนี้ยแต่คุณก็กลัวหงอผู้ประกาศข่าวรายการโหนกระแสคุณกลัวเขาจริงหรือไม่คุณกลัวกันนะผมดูอยู่นะบางทีเขาอามคุณเนี่ยคุณแบบคุณไม่สู้เขาอ่ะคุณไม่กล้าเถียงเขาผมดูอยู่บางทีเขาอามคุณแล้วพาไปทำไมว่าเรากลัวดิเราให้เกียรติเฮ้ยคุณหน้าแดงเวลาเขาอามคุณเนี่ยก็พี่หนุ่มก็ชอบแกล้งเขาก็อามผมอ่ะเขาก็ว่ามาหาพี่ตลอดแหละแล้วคุณไม่สู้เขาล่ะคุณไม่สู้ผมดูอยู่เวลาเขาอามคุณอ่ะเขาอามคุณเรื่องคุณไปไหนอย่างเงี้ยบางทีภาพพี่นึกผมเงี้ยแล้วคุณแบบคุณไม่รู้คุณสู้เขาไอเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวยิ่งไปใหญ่กันใหญ่หรือเปล่า ผมดูคุณอยู่นะผมเลยจะแก้วสู้มันสิวะอย่าไปยอมมันสิวะคุณต้องลุกขึ้นมากระชากคอมันแล้วบอกไม่ใช่เรื่องจริงต้องอย่างนี้สิโอ้โหให้เขาสักคนให้เขาสักคนหนุ่มกัญชัยให้เขาสักคนแล้วช่วงนี้พี่ป๋องเป็นไงครับเรื่องอะไรสุขภาพร่างกายเตะบงเตะบอลเหมือนเดิมผมก็เหมือนเดิมมาพี่เหมือนเดิมแต่เมื่อกี้พี่แก้วพูดถึงว่าเวลาที่พี่แก้วเครียดหรือพี่แก้วพักผ่อนด้วยการไปเตะฟุตบอลบ้างครับชอบขนาดไหนคืออาจจะไม่ได้ชอบมากครับพี่เอาตรงๆกันนะครับพี่อาจจะผมก็ไม่ได้วิ่งเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยสิ่งที่ฟุตบอลที่ผมเตะนี่คือมันเป็น7คนครับสนามเล็กสนามเล็กครับพี่เราไปเตะกันหลังกองบินครับก็วิ่งกันไปคือผมมองถึงบรรยากาศมากกว่าครับอาจจะไม่ได้รู้กติกามากนักยอมรับเลยครับแต่ก็สนุกกับการได้ไปแย่งได้ไปวิ่งได้ให้เพื่อนเสียบล้มอะไรอย่างเงี้ยพี่ได้เหงื่อได้เหงื่อรู้จักถึงขั้นพวกทีมต่างๆในพรีเมียร์ลีกหรือว่าทีมฟุตบอลในลีกยุโรปไหมหรือว่าทีมในไทยลีกไหมคือถ้าเกิดถามพี่ด้วยความที่เพื่อนๆดูบอลเยอะผมก็ชอบทีมลิเวอร์พูลอ๋อเหรอครับแต่พี่อย่าถามลึกเพราะผมก็ผมดูแล้วมันเฮ้ยพี่พักหลังเนี่ยผมเห็นทีมขอโทษนะผมอาจจะชอบคนละทีมกับพี่นะผมรู้สึกว่าทีมเวอร์พูลเนี่ยมันเหมือนกับมันเล่นเกมอ่ะ
มันเหมือนกับมันเล่นไปเลยวุ๊บป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 ุ๊บเลยนะเหมือนเกมกดเหมือนเกมกดอ่ะพี่แต่ผมว่าแมนซิตี้ก็เก่งครับนะเอ๊ะแต่ว่าคุณก็หลายใจสิมันดูแล้วมันดีอ่ะพี่แต่ผมรู้ว่าแมนยูถูกไป3-0ถูกไป3-0ถูกไป3-0นี่โอเคโอเคคุณโอเคนะโอเคคุณหนุ่มกัญชัยบอกมึงอย่าทักมันแกมทักงี้เลยนะ3-0นั่นหมายความว่ามีเวลาว่างก็เตะฟุตบอลนะครับเล่นกีฬากับเพื่อนอาจจะไม่ได้ถึงแบบว่ารู้จักทีมนั้นทีนี้เยอะมากมายแต่ชอบลิเวอร์พูลแหละนะผมเห็นเมื่อกี้ใน IG พี่แก้วไปตีกอล์ฟครับกอล์ฟนี่ชอบมากผมชอบมากครับกอล์ฟนี่ผมชอบมากผมเล่นกอล์ฟมาประมาณปี2000รวม20กว่าปีแล้วครับก็จะมีตีประจำทุกวันเสาร์บ้างหรือว่าวีคเดย์ก็ไปวีคเอนด์ก็ไปนะครับผมก็ชอบไปตีแถวรังสิตมั่งมีเพื่อนๆก็ตั้งกวนกันไปคืออย่างนี้ครับการเล่นกอล์ฟเนี่ยมันใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงมันได้อยู่กับตัวเองมันได้เห็นถึงการเราลองผิดแล้วเราลองใหม่ครับคือกอล์ฟมันเป็นกีฬาสุภาพบุรุษเข้าป่าหรือว่าไปตกน้ำเราก็ต้องขานบอกว่าเราต้องเสียดอกนะครับมันเป็นกีฬาหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันสอนให้เราเป็นลูกผู้ชายสอนให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสู้กับมันนะดูออดายไม่สู้ก็ตายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยช็อตบางช็อตเนี่ยมันเป็นช็อตที่เราเฮ้ยตีไปตกน้ำมันประเมินสถานการณ์เราจัดตะแบงไปดีไหมวะหรือว่าเราตีไป3ออนก็พออย่าไปถึงขนาด4อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่มันมีเสน่ห์สำหรับผมคราวนี้มันมาถึงพาร์ทที่พี่แก้วทำอะไรเยอะมากลำพังคดีต่างๆก็เยอะมากมายแต่ผมเห็นคุณน่ะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปเปิดข้าวมันไก่ครับจะทำเลยนักหนาถามจริงๆคือพี่ต้องเข้าใจว่าผมเป็นคนใต้เป็นคนตรังนะครับแม่ก็ชอบซื้อเป็ดพะโล้มาให้ผมกินแล้วก็กลิ่นของน้ำเป็ดพะโล้เนี่ยผมก็ติดประจับจมูกผมก็เลยชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดพอไปมาก็ได้มีโอกาสไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งก็ได้มีการมาช่วยสอนช่วยอะไรจนผมได้เรียนรู้ว่าเป็ดพะโล้เป็นแบบนี้ผมก็เลยลองผิดลองถูกโดยการลองทำให้กับที่บ้านกินบ้างเพื่อนๆทานบ้างพอทำไปทำมาเฮ้ยโอเคเว้ยผมชอบเป็ดแบบสไตล์เค็มนิดนึงหนังแน่นๆนิดนึงนะครับไม่มีกลิ่นสาบครับพอปรากฏว่าได้โอเคก็มาคุยที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มโอเคปรากฏว่าผมมีโอกาสไปเปิดที่โรงพยาบาลวิภาวดีด้วยรู้จักกับมีโอกาสได้ไปเปิดก็เลยไปเปิดชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียแก้วสาขาแรกที่วิภาวดีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียแก้วครับเอาชื่อผมเอาชื่อพี่แก้วเลยใช่ครับเป็นเฮียแก้วเป็นเฮียแก้วนะครับพอไปเปิดที่วิภาวดีก็เริ่มขายดีพี่ป๋องพุ่งตรงขายดีผู้บริหารโลตัสเองผู้บริหารของตัวของพารากอนเองก็มาชวนไปเปิดว้าวผมสาขา2ก็ไปที่โลตัสหลัก4โลตัสสุขาภิบาลโลตัสคลอง2คลอง4คลอง7พอไปเรื่อยๆก็ไปเข้าห้างครับก็ไปห้างเอ็มคอร์เทียโอ้โหไปเอ็มโพเรียมอือหือครับแล้วก็ไปเดอะมอลล์ท่าพระไป IT สแควร์โอ้โหไปเซนจูรี่ที่อนุสาวรีย์ครับเดี๋ยวลืมแล้วก็ไปที่วิภารามโรงพยาบาลวิภารามโอ้โหตอนนี้ผมมี27สาขาก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียแก้วมี27สาขานี่นักธุรกิจที่ว่าความได้นิดหน่อยทำไปทำมามันก็ไปเรื่อยพี่แก้วมึงเอาเวลาที่ไหนไปบริหารวะถามจริงผมก็พอดีมันมีทีมมีลูกน้องอยู่กันมาก็ปั้นเขาจากพนักงานมาเป็นผู้ถือหุ้นบ้างแล้วก็มีครัวกลางผมมีครัวกลางเป็นตึกอยู่2ตึกครับพี่ป๋องมีรถกระบะอยู่ 4-5 คันพอเช้าๆก็รถห้องเย็นก็วิ่งไปส่งครับมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งไปทำงานแล้วก็มาเอาครัวกลางมาเป็นจุดศูนย์รวม oh. คุณภาพจะได้ไม่ได้เปลี่ยนไป oh. น้ำต้มและอะไรอย่างเงี้ยครับ ทำไปทำมาจะ6ปีแล้วพี่ป๋องเหรอ27สาขาอย่างที่พี่เก่งบอกนะเป็นนักธุรกิจที่รู้เรื่องคดีความนิดหน่อยคดีความนิดหน่อย ส่วนข้าวมันไก่อ่ะพอดีพี่ป๋องเดอะสแตนดาร์ดเก่งกับเพื่อนๆเองเขาก็ไปชอบทานกันแล้วก็มีสูตร
ข้าวมันไก่อร่อยพี่ป๋องครับผมกินแล้วชื่อว่าข้าวมันไก่5แยกเนี่ยผมกินแล้วตรงนี้อร่อยนะอร่อยครับวันนี้น้าก็สั่งไปกินที่คุยที่มันฟังน้าเน็กเอ้ยพี่ซุปเอ้ยพี่ซุปสั่งแล้วเมื่อกี้แล้วพี่ซุปสั่งใช่ใช่พี่ซุปชอบสั่งครับโอ้ทำไมคุณขยันจังเลยอ่ะคดีคุณก็ทำร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดคุณก็ทำข้าวมันไก่คุณก็ทำนี่คุณยังอยากทำอะไรอีกเนี่ยคือตอนนี้นะพี่ตอนนี้จริงๆอ่ะผมอยากเปิดบริษัทประกันผมเป็นที่ปรึกษาของบริษัทประกันแห่งหนึ่งอย่าเอ่ยเลยพี่แล้วก็มีโอกาสอยากจะเป็นโบรกเกอร์ครับอยากจะลองทำเพราะว่าประกันรถบางทีมันยุ่งยากไงก็เลยอยากจะทำเองซะเลยรอครับผมว่าไม่ยากเลยพี่จริงเหรออยากจะไปสอบอยู่เนี่ยจริงผมนึกไม่ออกเลยว่าพี่มึงมีกี่แขนกี่ขากี่หัวกันเนี่ยโอ้โหบางครั้งเรามีโอกาสเราก็อาจจะทำแล้วมันเพลินอยู่ว่างๆแล้วมันเฉาตายบอกอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเราทุกคนเป็น FC พี่ทนายแก้วโอ้ขอบคุณมากครับเวลาที่อยู่ในรายการโหนกระแสไม่ว่าจะเป็นพี่ทนายแก้วกับพี่หนุ่มหรือว่าพี่หนุ่มกับทนายเนี่ยก็ตามแต่เราติดตามดูอยู่ผมเนี่ยความรู้สึกนะอันนี้ในความรู้สึกของคนดูนะผมว่าพี่ทนายแก้วถ้าเปลี่ยนเป็นนักฟุตบอลนะพี่คือนักฟุตบอลสายคลาสสิกสายคลาสสิกเป็นเพลย์เมเกอร์สายคลาสสิกจับแล้วก็จ่ายถ้าเปลี่ยนเป็นทนายไพศาลอันนี้ผมมองว่าเป็นสายบู๊ถ้าเป็นกองกลางก็เพศแบบว่ามุทะลุดุดันขาลุยอะไรเงี้ยซึ่งจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันรวมไปถึงรายการก็ไม่แปลกครับเนาะก็ไม่แปลกเปลี่ยนเป็นนักฟุตบอลเนี่ยผมมองว่าพี่แก้วนี่ก็จะประมาณแบบแมสซี่นะพี่ทนายไพศาลก็โรนัลโดนะแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองนะนะมีทั้งบู๊มีทั้งบุญเลยแบบนี้นะคลาสสิกมากพี่แก้ววันนี้ผมขอบคุณมากที่พี่ให้เกียรติแล้วถามหน่อยดิครับแล้วที่บอกว่าพี่หนุ่มเขาบอกกับผมประจำเลยว่าพี่ป๋องไปเที่ยวอ่ะในโรงแรมในที่ไหนแล้วชอบไปบอกกับเด็กว่าพี่หล่อมั้ยน้องพี่หล่อมั้ยน้องคุณจ้องตาผมคุณจ้องตาผมคุณแก้วคุณจ้องตาผมผมก็ไม่ว่าผมไม่เชื่อว่าพี่จะพูดนะคุณจ้องตาผมดีครับคุณจ้องตาผมครับถ้าวันนึงผมกับไอ้หนุ่มเนี่ยคุณจะเลือกใครคุณบอกมาคุณจะเลือกใครคุณบอกผมมาแต่ผมแปลกพี่หล่อมั้ยน้องพี่หล่อมั้ยน้องพี่อะไรไปพูดเหรอเฮ้ยผมไม่เชื่อหรอกผมรู้ว่าอย่างพี่อ่ะผมไม่เชื่อว่าพี่ป๋องพูดแต่ผมก็แอบคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยไม่แน่ขอบคุณมากยอกขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่เป็น EP ที่ผมสนุกมากคุณผู้ชมแล้วผมได้ความรู้อาจจะเป็นความรู้ที่ผมเองก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างครับแต่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมว่ากฎหมายสำคัญพี่แก้วฝากไปถึงคนดูหน่อยว่ากับเรื่องกฎหมายครับอยากให้มุมแง่คิดอย่างไรคือกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องรู้ปฏิเสธเรื่องไม่รู้ไม่ได้นะครับกฎหมายมีขั้นตอนของมันเมื่อไหร่ที่คุณโตขึ้นมาจนถึงเสียชีวิตกฎหมายมีบทบาททั้งนั้นตั้งแต่เรื่องของการค้าขายอะไรก็ตามดังนั้นกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อไหร่ที่คุณทำผิดคุณอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ครับและสิ่งที่แก้วอยากจะฝากไว้จริงๆคือการเลือกใช้ทนายความหรือการที่จะไปหานิติกรอะไรก็ตามบางครั้งเราต้อง second opinion เราต้องมีการลองถามหลายๆคนอย่าเพิ่งรีบเพราะว่าการที่เราเลือกหมอความเนี่ยเราไม่ควรจะเลือกแค่คนเดียวครับเราเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับบางอย่างพี่ป๋องมันเป็นเส้นผมบางภูเขาลดทิฐิลงบางปัญหามันเคลียร์ได้จริงๆ คือทุกวันนี้ปัญหามันเยอะเพราะทิฐิของความอยากชนะมันเข้ามาบีบบังคับเราจริงๆคือแก้วก็ไม่ได้อยากจะไปถึงขนาดอบรมสั่งสอนนิสัยใครนะครับแต่ว่าเราเบาได้เราเบาทุกวันนี้คนเก่งบนท้องถนนเยอะแยะครับแล้วก็ฆ่ายิงกันเป็นเรื่องที่ปกติหรือไม่ปกติผมไม่รู้จริงๆแต่ถ้าเกิดเราคนหนึ่งที่เราถอยออกจากจุดนี้ได้ชีวิตเรามีความสุขครับพี่ป๋องเรื่องนี้คือพี่ทนายแก้วของเราขอบคุณครับพี่แก้วยินดีครับพี่แล้วก็ช่วงท้ายนี้นะขอบคุณด้วยนะฮะกับทางด้านลอตเตอรี่พลัสนะฮะชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มแล้วก็อาริฟุตบอลนั่นเองครับเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ